ปองสตอรี่พี่แบลครับผมตีปิงปองกันเถอะตีปิงปองใช่โอ้โหน้องแจงดูบรรยากาศภายนอกนะฮะอากาศร้อนขนาดนี้เอาเป็นว่าตีตอนเย็นๆไหมอากาศจะได้แบบว่าเย็นๆหน้าตีโหยไม่เอาจะอยากเล่นตอนนี้เลยอ่ะเรางองแงเป็นเด็กเลยอ่ะดูดิอยากเล่นตอนนี้ใช่อยากเล่นกิจกรรมปิงปองเอาเป็นว่าตีปิงปองไว้ก่อนเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมปิงปองมาฝากโหกิจกรรมอะไรอะคะพี่เบลก่อนจะไปถึงกิจกรรมเนี่ยเราทักทายคุณผู้ชมกันดีกว่าได้เลยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Amazing Science วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์นะฮะอยู่กับผมเบลธนกิจแล้วก็น้องแจงเป็นประจำเลยใช่ค่ะก็ตะกี้อยากตีปิงปองใช่ได้แต่พี่ไม่ตีตอนนี้เพราะร้อนโหเปลี่ยนเป็นทำกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับลูกปิงปองดีกว่างั้นกิจกรรมอะไรล่ะคะพี่เบลกิจกรรมเกี่ยวกับปิงปองนี่ฮะอะไรอ่ะจะอยากเล่นแล้วอ่ะแต่ก่อนถึงกิจกรรมนะฮะเราจะไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างได้เลยค่ะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ครับลูกปิงปองแก้วพลาสติกผ้าขวดกระดาษแข็งและน้ำครับเอาละครับน้องแจงครับตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็ครบแล้วนะฮะค่ะครบถ้วนกระบวนความเลยเริ่มเลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นพี่ขอเคลียร์อุปกรณ์ที่ยังไม่ใช้ในขั้นตอนแรกก่อนได้เลยค่ะนะฮะเอาขวดออกเอาน้ำออกเอากระดาษออกนะฮะเหลือแค่นี้ขั้นตอนแรกของเรานะครับก็คือเอาผ้าเนี่ยปูบนโต๊ะแบบนี้ครับจากนั้นเอาแก้วพลาสติกเปล่าๆแบบนี้นะฮะวางไว้บนผ้าที่เราเตรียมไว้จากนั้นเราใช้ลูกปิงปองที่น้องแจงอยากเล่นเมื่อสักครู่เนี่ยเอามาหย่อนลงไปในแก้วผลของการทดลองครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันธรรมดามากเลยพี่เบลก็ลูกปิงปองมันก็เด้งอะสิคะเด้งใช่ไหมใช่อะทดลองให้ดูเลยดีกว่า1 2 3เห็นไหมเด้งในลักษณะนิดนึงใช่นะต่อไปเราเอาน้ำมาใส่ในแก้วปิงปองแบบเดิมนะฮะแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีเดิมก็คือนำลูกปิงปองหย่อนลงไปในแก้วเหมือนเดิมคิดว่าครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนะคะพี่เบลครับน้ำมันก็ดูดซับพลังงานเอาไว้ไงเฮ้ยจริงเหรออืมมันแปลกตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะว่าใช่เปล่านั่นไงนั่นไงเดี๋ยวนี้รู้เยอะเราเนี่ยโหตั้งแต่มาเจอพี่เบลนี่รู้เยอะจริงธรรมดาค่ะจริงเปล่าเอาเป็นว่าวิธีนี้ง่ายมากเอาวิธีที่แบบว่าขึ้นมาอีกหน่อยนึงวิธีต่อไปนี่คล้ายๆกันแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแก้วกับลูกปิงปองอยู่ในแก้วแล้วแต่พี่เบลเนี่ยจะหย่อนลงไปบนพื้นผ้าเหมือนเดิมนึกออกไหมปกติเราจะทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมแต่อันนี้แก้วกับลูกปิงปองอยู่ด้วยกันพี่จะปล่อยแก้วลงพื้นผ้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่ามันต้องลูกปิงปองเด้งออกมาจากแก้วแน่ๆเลยเด้งออกมาจากแก้วเลยใช่ไหมใช่ถ้าทายผิดอ่ะวิ่งถูกยังไงก็ถูกยังไงก็ถูกแจงมั่นใจมากเลยเนี่ยจริงป่ะใช่งั้นทดลองเลยเอาเลย1 2 3นี่เป็นไงฮะมันเป็นอย่างนี้ได้ไงคะก่อนจะเปลี่ยนเรื่องไปวิ่งรอบหมู่บ้านก่อนไม่มันเป็นอย่างนี้ได้ไงคะพี่เบลในใครบอกว่าลูกปิงปองจะกระเด้งออกมาเออแจงก็คิดว่ามันต้องออกมาใช่ครับไม่ได้คิดอย่างนั้นนะไปวิ่งก่อนครับไม่เอาทำไมอะคะพี่เบลยังไม่บอกดีกว่ามีอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะทดลองให้ฟังนะฮะเมื่อสักครู่หย่อนลงแล้วแก้วไม่ล้มลูกปิงปองไม่กระเด้งแต่ครั้งนี้นะครับจะใช้น้ำใส่บริเวณก้นแก้วแบบนี้ปึ๊บโอเคหิวน้ำไหมไม่เอาอ่ะไม่อยู่ใช่ไหมโอเคแล้วก็ใส่ลูกปิงปองไปอย่างนี้นะฮะ uh-huh. ทำเหมือนเดิมเลยก็คือปล่อยแก้วสูงพอประมาณนะฮะลงผ้าที่เราปูไว้ค่ะผลการทดลองคืออะไรลูกปิงปองก็อยู่ในแก้วนี่แหละไม่เด้งออกมาหรอกน้ำมาละน้ำอ่ะน้ำหกน้ำหกเตรียมผ้าเช็ดด้วยแน่นอนเลยอ่ะเออแจ้งขยับก่อนดีกว่างั้นเรามาเริ่มการทดลองกันดีกว่าโอเคค่ะพอไหมฮะค่ะมาดูใกล้ๆอย่ามาเยอะ น้ำหกเออหนึ่งสองซ้ำซ้ำเออพี่เบลเอาอีกทีเอาอีกทีแต่ไม่เชื่อเอาอีกทีแน่ใจเอาอีกทีเอาอีกทีเออโกหกทีนะเพิ่มความสูงหนึ่งสองซ้ำพี่เบล
โอ้ยสุดยอดสุดยอดหรือว่าสุดยอดไปเลยโหยสุดยอดสอยไม่ถึงครับผมพี่แววครับมันเป็นไปได้ไงคะมันเป็นไปได้ยังไงเหรอฮะอือครับผมในกรณีที่ไม่มีน้ำขนาดที่แก้วและลูกปิงปองกระทบพื้นทั้งแก้วและลูกปิงปองจะสูญเสียพลังงานจลในการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ไปเป็นเสียงพลังงานที่เหลือไม่มากพอที่จะถ่ายโอนให้ลูกปิงปองกระดอนขึ้นมาได้ครับเมื่อมีน้ำในแก้วน้ำเป็นสารที่มีความยืดหยุ่นขณะที่แก้วน้ำและลูกปิงปองตกกระทบพื้นก็จะสูญเสียพลังงานจลส่วนหนึ่งไปเป็นเสียงและพลังงานอีกส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นพลังงานสั่งยืดหยุ่นของน้ำพลังงานสั่งยืดหยุ่นนี้จะถ่ายโอนเป็นพลังงานจลของลูกปิงปองทำให้ลูกปิงปองกระดอนขึ้นจากผิวน้ำได้ครับอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอคะพี่แบลถูกต้องแล้วนะฮะกิจกรรมต่อไปนะครับพี่อยากให้น้องแจงเนี่ยมาเป็นคนทดลองค่ะได้ไหมได้เลยแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับพี่ขอเคลียร์อุปกรณ์ลองค่ะนะฮะลงสิ่งที่ไม่จำเป็นจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นครับโอเคเราด้วยออกไปด้วยไม่จำเป็นโอ้ยอยู่เล่นก่อนดีอ๋อจำเป็นใช่ไหมค่ะโอเคแล้วก็เอาน้ำขึ้นมานะฮะโอเคครับผมกิจกรรมนี้นะครับก็คือให้น้องแจงนะฮะเอาน้ำเทไปในแก้วแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาปิงปองนะครับหย่อนลงไปในแก้วแล้วทำยังไงก็ได้ให้ลูกปิงปองเนี่ยอยู่กลางแก้วไม่ติดขอบแก้วแบบนี้สบายมากเลยลองเลยฮะได้เลยเทน้ำลงไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับประมาณค่อนแก้วอีกพอแค่ครับจากนั้นอ่ะเอาลูกปิงปองลูกนี้นะครับหย่อนลงไปให้อยู่กลางแก้วให้ได้นะโอเคเนอะให้อยู่ตรงกลางให้ได้นะสบายมากสบู่เลยซ้ำปึ๊บถึงเฮ้ยอีกทีนึงลองอีกทีนึงให้แก้ตัวได้เลยได้เลยเอาใหม่เอาใหม่ให้3ทีเลยอ่ะครั้งแรกนะให้ครับ1 2 3เฮ้ยทำไมมันไปอยู่อีกทีนึงอีกทีนึงครั้งที่3เอาใหม่นะ1 2 3เฮ้ยอุ๊ยเกือบแล้ว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 แต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ริมแก้วทำไมอ่ะพี่แบลจะยอมแพ้แล้วพี่มีวิธีทำให้ลูกปิงปองอยู่กลางแก้วได้งั้นให้แจงเป็นคนทำดีกว่าแต่พี่เป็นคนอธิบายดีกว่าเติมน้ำขึ้นมาให้อยู่เกือบล้นแก้วเลยแค่เติมน้ำเองเหรอพี่แบลถูกต้องครับเติมขึ้นมาเรื่อยๆครับแบบนี้ถูกต้องครับอีกอีกไหมอีกครับอีกครับอีกครับจนเกือบล้มเลยฮะจนเห็นพอยังให้เป็นไงนี่จะอยู่ไหมอ่ะเป็นไงฮะกลางยังเป็นไงฮะต้องบอกว่ารถเมย์1คันวิ่งเร็วมากครับทำไมอะคะพี่แวว Amazing ก็รถเมย์1คันก็ Amazing ไงซิ่งก็ขับเร็วมากอเมซิ่งครับจ้าพี่เบลครับผมเป็นไงฮะ อยากรู้ป่ะครับว่าทำไมลูกปิงปองถึงอยู่กลางแก้วแบบนี้มันเป็นอย่างนี้ได้ไงคะพี่เบลน้องแจงอยากรู้ใช่ไหมครับงั้นเอาเป็นว่าเราไปฟังคำอธิบายพร้อมๆกันเลยครับได้เลยค่ะในกรณีที่น้ำไม่เต็มแก้วเมื่อวางลูกปิงปองลงไปแรงที่ทำกับลูกปิงปองนอกจากน้ำหนักของลูกปิงปองและแรงพยุงของน้ำแล้วก็จะมีแรงดึงผิวที่น้ำทำกับลูกปิงปองด้วยแรงนี้จะขนานกับผิวหน้าของเหลวตรงที่สัมผัสกับลูกปิงปองครับผิวน้ำตรงที่สัมผัสกับลูกปิงปองไม่ได้อยู่ในแนวระดับแต่จะเอียงทำมุมกับแนวระดับและน้ำตรงที่ติดกับขอบแก้วน้ำก็จะเอียงทำมุมกับแนวระดับเหมือนกันเมื่อมีแรงเพียงเล็กน้อยเช่นมีลมพัดให้ลูกปิงปองเลื่อนเข้าไปใกล้ขอบแก้วน้ำส่วนแคบจะเว้าน้อยลงทิศของแรงดึงผิวซึ่งต้องขนานกับผิวน้ำตรงที่สัมผัสกับลูกปิงปองจึงมีทิศทางเอียงไปอย่างที่เห็นเกิดแรงรับในแนวระดับทำให้ลูกปิงปองเลื่อนเข้าหาขอบแก้วถ้าเราเติมน้ำลงไปจนเกือบล้นน้ำนูนสูงกว่าปากแก้วขณะที่ลูกปิงปองลอยเข้าใกล้ปากแก้วน้ำที่ติดกับลูกปิงปองจะมีลักษณะการเอียงมากแรงดึงผิวจะมีทิศทางเอียงมากเกิดแรงรับที่มีทิศทางทำให้ลูกปิงปองเลื่อนห่างออกจากขอบแก้วจนไปนิ่งอยู่บริเวณกลางแก้วครับเป็นยังไงบ้างครับน้องแจงครับเหนื่อยหรือยังฮะ
แสดงว่าพี่เบลจะต้องมีอะไรอีกแน่ๆเลยใช่ไหมถูกต้องแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่อยากจะให้น้องแจงมาทดลองแต่กิจกรรมนี้นะครับเราเคยทดลองกันมาแล้วนะฮะแต่เอาเป็นว่าเป็นการทวนความจำอีกครั้งหนึ่งนะครับอุปกรณ์ก็คือมีแก้วน้ำเปล่า1ใบนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำเปล่าของเรานะครับแล้วก็กระดาษแข็งนี่กิจกรรมนี้เคยทำแล้วใช่ก็คือเทน้ำใส่แก้วแบบนี้นะฮะแล้วก็เอากระดาษแข็งที่เรามีนี่ครับปิดฝาแก้วไปนี่เราปิดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะคว่ำแก้วแต่ก่อนที่จะคว่ำขอถามนิดนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำมันไม่ไหลออกมาค่ะพี่เบลนี่ไงน้ำไม่ไหลพี่รู้ไม่จ่ายค่าน้ำมาดิก็ตลอดแหละค่าน้ำประปาเราไม่จ่ายใช่ไหมเราไม่เกี่ยวกันอ่ะลองดูนะฮะว่าน้ำไม่ไหลจริงหรือเปล่าค่ะหนึ่งสองสามปึ๊บพี่จะปล่อยมือนะพี่จะปล่อยมือนะเอาเลยเห็นไหมเดี๋ยวนะน้ำไม่ไหลเกิดจากอะไรครับความดันอากาศค่ะพี่เบลความดันอากาศให้เกิดแรงของอากาศแล้วก็ดันกระดาษเอาไว้เฮ้ยโอ้โหจำได้แม่นมากจำได้แม่นมากเลยอ่ะสุดยอดปลาทับทิมกรอบนี่กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวโยงกับลูกปิงปองนี่ก็คือขวดน้ำแล้วก็น้ำใส่ในขวดน้ำแบบนี้ค่ะปึ๊บประมาณเกือบเต็มนะฮะพี่ก็จะถามน้องแจงอีกเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าพี่ไม่เอากระดาษปิดแบบนี้แล้วแต่เปลี่ยนเป็นลูกปิงปองปิดฝาแบบนี้จากนั้นจะคว่ำขวดลงผลที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะน้ำก็ไหลหรือเปล่าพี่เบลน้ำไหลไม่แน่ใจอ่ะจ่ายค่าน้ำแล้วจ่ายแล้วลองดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคพร้อมไหมพร้อมอยากลองทำปะไม่เอาไม่เอาด้วยหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้พี่เบลครับทำไมลูกปิงปองมันถึงไม่มันไม่หล่นลงมาฮะทำไมมันน้ำมันถึงไม่ไหลออกมาก็เป็นเพราะว่าความดันอากาศค่ะอย่างเมื่อสักครู่เลยนะที่น้องแจงได้ทำไปความดันอากาศนะครับมันดันลูกปิงปองให้ติดกับปากขวดแบบนี้ไงล่ะครับค่ะนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะพี่เบลลูกปิงปองลูกเดียวเนี่ยจะเล่นอะไรได้มากมายขนาดนี้ต้องเชื่อครับเพราะว่าพี่เบลทดลองให้ดูแบบเห็นภาพเลยแต่ว่าตอนนี้อากาศก็เย็นแล้วครับแล้วทำไงดีคือพี่ต้องไปตีปิงปองกับน้องแจงแล้วใช่ป่ะใช่เอาไปเลยก่อนที่เราจะไปตีปิงปองกันเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าได้ค่ะคราวหน้านั้นนะครับจะมีปัญหาข้องใจของน้องแจงมาให้ทดลองอีกหรือเปล่าต้องติดตามชมนะครับกับรายการ Amazing Science วิทยาศาสตร์อาจารย์เรามีคำตอบให้กับคุณแต่ตอนนี้นะครับเราสองคนขออนุญาตไปตีปิงปองก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปตีปิงปองตีปิงปองตีปิงปองโอ้โห